สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสร้างไหมสายปลาพาไปทัวร์ครับอีพีนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเบิ่งรถ LC508DI นะครับรถคันนี้ลูกค้านำของมาซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับเนาะว่าสภาพภายนอกเป็นจังไดแน่นะครับเพิ่นเอามาเฮ็ดอย่างแน่นะครับบอกได้เลยครับทุกคนครับรถคันนี้เฮ็ดหลายอย่างครับหัวใจหลักก็คือเครื่องยนต์ครับน้ำแห้งครับน้ำในหม้อน้ำบ่มีเลยนะครับกล้องอาจสิมืดจังหน่อยครับระบบเครื่องยนต์นะครับระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็เช็คจุดรั่วซึมทั้งเบิดนะครับพี่น้องครับก็หลายอย่างพอสมควรครับ LC508 คันนี้นะครับที่มากับรถเข็นไม่ยังเดียวคือแบตเตอรี่ครับนอกนั้นก็ตามสภาพตามอายุการใช้งานนะครับเนาะ LC508 รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่สีพัฒนามาเป็น LC708 นะครับพวกแขนยกอุปกรณ์ทั้งหลังนะครับน่าจะได้เปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็มีน้ำมันหัวอีกนะครับอยู่เสื้อล่อหลายอย่างครับส่วนระบบไฟนะครับโบแมนสแตนดาร์ดแล้วครับโบแมนมาจากโรงงานแล้วครับต่อพ่วงจากสายใดเป็นสายใดครับขนาดระบบสตาร์ทยังได้ต่อตรงเลยครับนี่สวิตช์กุญแจใช้งานบ่ได้นะครับนี่ยังไม่รู้ว่าลูกค้าสิให้เฮ็ดระบบไฟพร้อมบ่นะครับเนาะเดี๋ยวรออนุมัติครับเพราะว่าไอ้มูลค่าขนาดหน้าสิหลายบาทอยู่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็สิได้ทำการประเมินราคานะครับประเมินราคาแล้วก็โทรแจ้งลูกค้านะครับลูกค้าตกลงซ่อมก็คือทำการรื้อนะครับตอนนี้ใช้งานอยู่ที่4,633 ชั่วโมงนะครับใส่ไหมอาจสิขัดนะครับชั่วโมงเลยนิ่งเบิ่งจากชงแล้วก็น่าจะอยู่ที่4,000นะครับเบิ่งจากสภาพรถแล้วโอเคครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ชัยภูมิครับช่องสร้างใหม่สายปลาพาไปทัวร์เนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเห็นพี่น้องมีความสุขหลายๆครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่ให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันสุขสุขคนครับผมสร้างใหม่ชัยภูมิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมท้ายคลิปนี้ขอฝากพี่น้องอีกหน่อยนะครับเนาะพี่น้องสนใจอยากได้แท็กเตอร์นะครับติดต่อผมได้ที่0949969983นะครับ0949969983นะครับหรือที่บริษัทคุปตะชัยภูมิทุกสาขานะครับโอเคครับเดี๋ยวพรคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ